4คนนี้ต่างอ้างว่าตัวเองเป็น Personal Trainer แต่1ใน4คนนี้แต่มีอยู่คนหนึ่งครับผมเขาเป็นถึงอาจารย์สอนศิลปะป้องกันตัวแล้วใครกันคือครูสอนศิลปะป้องกันตัวที่ปลอมตัวเป็น Personal Trainer จะมาปล่อยผมเลยวะเนี่ยเอาให้มันเซฟผมข้อสอบไว้ตรงนี้ช่วงนี้ครับโอ้โหไม่ต้องแอ่นขนาดนะครับก็ไม่บอกสิบอกก่อนนี่เป็นเทรนเนอร์จริงป่ะเนี่ยไม่โดดจังเลยพับลงพับลงครับพับขึ้นหายใจออกกดก่อนแน่นๆได้ไหมครับพับลงก่อนแน่นๆได้ไหมครับได้ครับเคยโดนลูกเหล็กทุ่มหัวมาเคยครับแต่ลูกเหล็กบุบครับโอ้โหกล้ามหน้าอกครับกล้ามหน้าอกเพราะฉะนั้นได้เป็นตัวหวานมาร่วมค้นหาได้ไหนสายลับจับแกะท่าทางวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ท่านน่าจะถูกใจสาวๆเป็นพิเศษเพราะในวันนี้มีหนุ่มๆกล้ามบึกบึนที่อ้างว่าตัวเองเป็น Personal Trainer แล้วหมายเลขใดกันแน่ที่คือแกะด้วยหมายเลขหนึ่งนี่คุณบึกบึนมาเลยละครับแต่หุ่นแบบนี้จะใช่เทรนเนอร์ตัวจริงหรือเปล่าหรือเขาจะเป็นครูสอนศิลปะป้องกันตัวส่วนหมายเลขสองหุ่นและรูปร่างและดูจะเสียเปรียบกับทั้ง3ท่านอยู่ไม่น้อยก็อย่ารีบด่วนสรุปว่าเขาเป็นแกะไปซะก่อนนะครับมาหมายเลขสามนี่สาวๆน่าจะชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะหุ่นขาวบึกทีเดียวก็ไม่รู้ว่าหุ่นแบบนี้จะใช่เทรนเนอร์หรือเปล่าและหมายเลขสี่ดูท่าทางเป็นคนนิ่งๆแต่ก็แอบมีความกังวลอยู่ไม่น้อยไม่รู้ว่ากลัวที่จะไม่เนียนหรือกลัวที่จะจับแกะไม่ได้ได้เห็นบุคลิกของเทรนเนอร์ทั้ง4ท่านกันไปแล้วพอจะมองออกกันหรือยังว่าใครคือแกะไปค้นหาแกะกันเลยดีกว่าครับเอาละครับทั้ง4ท่านสิ่งแรกที่ต้องทำในรายการนี้ก็คือขอให้ทั้ง4ท่านแนะนำตัวเองแต่ข้อสำคัญคือว่าอย่าเปิดเผยชื่อตัวเองออกมานะครับใครจะเริ่มก่อนยกมือขึ้นมาหมายเลขหนึ่งสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับทั้งเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลแล้วก็แกะในนี้นะฮะวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมบอกแล้วผมจะมาหาโปรตีนจากเนื้อแกะไปเคี้ยวกรุบกรุบซะหน่อยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมอ้วนมากมากที่สุดนี้อยู่ที่108กิโลกรัมนะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการออกกำลังกายเพราะคิดว่าต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมเริ่มต้นจากการออกกำลังกายเนี่ยเป็นยิมบ้านๆสนิมเยอะหน่อยอาศัยว่าครูพักรักจำตั้งแต่สมัยอ้วนๆเนี่ยถามพี่เขาว่าเล่นยังไงครับนะยกยังไงครับซึ่งผมบอกเลยว่าการออกกำลังกายของผมเนี่ยมันมีทั้งถูกและผิดปะปนกันไปการมาเป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์ครั้งแรกเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยเห็นเราออกกำลังและเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำยังไงอ่ะสอนหน่อยจำได้เลยว่าค่าจ้างครั้งแรกของผมเนี่ยได้มาประมาณ1มื้อนะครับเป็นเพื่อนเลี้ยงข้าวฮะพอเราเห็นว่าสามารถหารายได้เสริมนะ300 500ก็ไปแล้วผมอ้างว่าตัวเองอาศัยครูพักรักจำถึงได้มาเป็นเทรนเนอร์ก็ไม่รู้ว่าที่จำมาเป็นพวกท่าป้องกันตัวหรือเปล่าครับอ้าวหมายเลขต่อไปหมายเลข3เชิญครับคือผมเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีคู่บัดดี้หรือมีคู่ที่ออกกำลังกายด้วยกัน เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนกันคู่เกย์หรือเปล่าครับเป็นเพื่อนกันครับสนิทกันสนิทกันในระดับนึงก็ออกกำลังกายมาเรื่อยๆแล้วก็ด้วยที่ผมชอบอยู่แล้วศึกษาในเรื่องของศาสตร์ด้านนี้มาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรู้เรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะบวกกับที่ผมศึกษามาด้วยตัวเองจนวันหนึ่งผมออกกำลังกายไปเรื่อยจนมีรุ่นพี่ครับเรียกว่าเป็นการชักนำเข้าวงการดีกว่าก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาเป็นเทรนเนอร์เพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบอยู่แล้วในการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างทุ่มเทกับงานนี้ทุ่มเทจนได้เข้าไปทำงานจนกระทั่งบริษัทที่ผมทำงานอยู่ประจำเนี่ยเจ๊งไปเลยเจ๊งไงครับผมอาจจะทุ่มเทกับงานมากเกินไปครับก็เลยไม่เป็นไรด้วยความรักที่เรารักในการเทรนอยู่แล้วเราก็เลยออกมาทำเองเป็นฟรีแลนซ์ถ้าแกสนใจอยากจะเทรนกับผมก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้ว่ากันหลังไมค์แหมหมายเลข3ออกตัวซะขนาดนี้ถ้าแกอยากจะหุ่นดีลองมาให้เทรนดูได้ว่าแต่เทรนพวกยูโดหรือเทควันโดล่ะครับเอาละครับหมายเลขที่เหลืออ้าวชูพร้อมกันเอาใครจะก่อนนะแย่งกันหมายเลข2ก่อนละกันหมายเลข2เชิญครับผมนะครับที่มาเป็นเทรนเนอร์นะครับอย่างแรกเลยเพราะว่าผู้หญิงครับผมเป็นคนที่จีบสาวไม่เก่งครับผมเป็นคนที่เข้าหาผู้หญิงไม่เก่งความมั่นใจไม่ค่อยมีครับผมแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่แบบว่าผมจีบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผมจีบเขาไม่ติดรุ่นพี่ผมเลยแนะนำว่าไปเล่นฟิตเนสสิผมเลยไปเล่นกับเขาเขาก็สอนผม
ซึ่งเขาเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วเขาก็เลยแบบว่าสอนว่าลูกค้ามาให้เทรนยังไงอะไรยังไงด้วยก็เลยเรียนรู้งานจากเขาไปด้วยแล้วก็รู้ว่าการออกกำลังกายมันสนุกรู้ว่ามีสาวสวยๆเข้ามาให้เราเทรนนะได้เจอผู้หญิงตลอดเลยผมรู้สึกเป้าหมายของคุณใช่ไหมครับชัดเจนนั่นคือเป้าหมายของคุณใช่ไหมใช่ครับนั่นคือเป้าหมายของผมเองผมเพื่อผู้หญิงล้วนๆเลยครับไปนามองอะไรผมอยากพูดเรื่องความบ่อยเลยครับจนรู้สึกว่าผมเห็นเพื่อนพี่คนนี้เป็นไอดอลเพราะว่าแบบสาวๆเขาก็เยอะอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าถ้าวันนึงเราได้เป็นได้เหมือนเขาก็คงจะดีก็เลยแบบออกมาทำฟรีแลนซ์จนรู้สึกว่ามันก็เริ่มแบบมีผู้หญิงเข้ามาหาเรามากขึ้นเพราะว่าเราหุ่นดีมากขึ้นก็แบบเฮ้ยเธอทำยังไงอะทำไมหุ่นดีจังเลยอะไรอย่างนี้แบบก็เลยแบบโอเคผมรับเทนะครับคนไหนสวยก็ลดราคาให้เป็นพิเศษเทเป็นพิเศษนะครับระวังยากที่จะสาวๆเบอร์สองที่ชัดเจนอยากเจอหญิงทาร์เก็ตชัดเจนแน่นอนเพียบนะนี่ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องใช่ครับเป้าหมายหลักของเรานี่ชัดเจนนะครับผมแหมหมายเลข2นี่เป้าหมายชัดเจนจริงๆว่าที่เข้ามาเป็นเทรนเนอร์เพราะอยากจีบสาวอ้าวหมายเลขสุดท้ายขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนอ้วนเช่นกันแล้วก็ไม่ได้รักการออกกำลังกายเลยครับไม่เคยคิดจะออกกำลังกายด้วยเพราะออกกำลังกายมันเหนื่อยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เหนื่อยแล้วออกทำไมครับนี่คือความคิดผมในตอนแรกนะครับจนวันนึงผมได้ไปฝึกงานในสถานที่นึงซึ่งเป็นฟิตเนสแล้วรุ่นพี่ผมก็บังคับเลยครับว่าให้ลดน้ำหนักให้ได้ถ้าลดน้ำหนักไม่ได้ผมจะไม่จบมันคือจุดเริ่มต้นในการที่ผมต้องลดน้ำหนักอันนี้ผมโดนบังคับเลยครับไม่ได้อยากเล่นเลยและมีลูกค้าคนหนึ่งครับเขาพูดเหมือนประมาณว่าการจะเป็นเทรนเนอร์ที่ดีได้เนี่ยถ้าคุณยังไม่เริ่มจากตัวคุณแล้วคุณจะสามารถสอนใครได้คำพูดคำนี้ครับทำให้ผมรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วถ้าผมต้องการเดินสายนี้จริงๆจากคนที่อ้วนดูแลตัวเองหันมาใส่ใจการกินออกกำลังกายคราวนี้ผมเลยอยากให้คนที่เข้ามาออกกำลังกายเนี่ยสุขภาพดีด้วยเพราะว่าผมเห็นคนอ้วนหลายคนมากเขาท้อไปก่อนที่จะผอมได้หนึ่งเลยเขาตัดการกินไม่ได้คนอ้วนส่วนใหญ่นะครับอดอาหารไม่ได้แต่ทีนี้ผมเคยอ้วนมาก่อนผมเลยรู้และดักทางคนพวกนี้ได้คนพวกนี้ต้องการกำลังใจครับไม่มีอะไรเยอะเลยครับผมมาวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากครับผมจะมาจับแกะเพราะผมมีความมั่นใจสูงมากผมจบมาจากวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรงอ้างว่าที่เข้ามาเป็นเทรนเนอร์ได้เพราะคนในฟิตเนสแถมวันนี้ยังมั่นใจมากๆที่จะจับแกะได้ก็ระวังจะโดนจับแกะซะเองนะครับได้เห็นการแนะนำตัวของหนุ่มๆคุณเฟิร์มทั้ง4ท่านกันไปแล้วคุณผู้ชมพอจะมองออกหรือยังว่าใครคือครูสอนศิลปะป้องกันตัวที่มาปลอมตัวอยู่ในวันนี้ต่อไปนี้ครับผมจะให้พวกคุณตั้งคำถามหนึ่งคำถามครับถามหมายเลขใดก็ได้ใครจะถามใครก่อนยกมือขึ้นมาหมายเลข2อยากจะถามหมายเลขอะไรหมายเลข3ครับอยากจะถามหมายเลข3เพราะอะไรครับมันแซวจังเลยถามไม่ได้ใส่เสื้อสีส้มมาอาจจะแปลกรู้สึกว่าแปลกกับชาวบ้านอาจจะไม่ใช่แกะก็ได้นะครับแล้วดูหน้าหนังพระเอกหนังบู๊มากเลยเออประมาณแบบว่าเหมือนพระเอกหนังบู๊อ่ะความรู้สึกผมอ่ะจะถามว่าตอนที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยครับเคยมีลูกค้ามาลวนลามมั้ยครับลูกค้าลวนลามอ่ะครับครับโอ้โหชายหรือหญิงหรือทั้งคู่เพศทั้งคู่ครับทั้งหมดเลยฮะเออหน้าที่ของเราเนี่ยมันเป็นหน้าที่บริการด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเครียดงานมาหรืออาจจะมีปัญหาครอบครัวผัวทะเลาะเมียทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะมีบ้างที่เขามาโดนลามเราเขาอาจจะมาด้วยถุงเนื้อต้องตัวถุงเนื้อต้องตัวแต่ว่าถ้าสมมติคุณไม่คิดมากไม่คิดไปลึกที่จะต้องจะไปเจอแต่ผู้หญิงเนี่ยคุณก็คงไม่เป็นไรโอ้ผมเป็นคนจะชูไปเลยหมายเลขสามแล้วเคยลวนลามกลับไหมก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเยอะมีบ้างครับก็ต้องมีบ้างนะครับผมบ้างส่วนใหญ่จะเน้นกับผู้ชายเพราะว่าผมจะค่อนข้างสนิทกับผู้ชายอ่ะหมายเลขสองแฮปปี้ครับตอบหมายเลขสามยังก็โอเคครับโอเคแต่กับผู้ชายนี่มันแปลกเออเอาหมายเลขต่อไปใครจะถามอะไรใครยกมือขึ้นมาหมายเลขสี่ครับขอถามหมายเลขหนึ่งครับผมหมายเลขหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเขาไม่ใช่เล่นเวทอย่างเดียวครับเขาน่าจะมีวิชาป้องกันตัวด้วยใช่ดูจากตรงไหนอะหลายๆอย่างครับอยากจะถามอะไรเขาเชิญครับผมในวันนึงเนี่ยก่อนคุณจะเทรนเนี่ยครับผมคุณเตรียมตัวอะไรบ้างที่จะเทรนในวันนึงเนี่ยสำหรับอาชีพเทรนเนอร์เนี่ยคุณคิดว่าทำอะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยคือผมจะต้องรู้จักตัวคนที่จะมาเทรนกับผมเรื่องของไม่เชิงหน้าที่การงานแต่เหมือนกับว่าท่านเรียนอยู่หรือเปล่าทำงานหรือเปล่ามีกิจวัตรประจำวันแบบไหนพฤติกรรมปัญหาที่เขามีทำไมก็ถึงอยากออกกำลังกายคือผมต้องทำความเข้าใจเขาก่อนคือต้องทราบข้อมูลก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรถูกต้องครับครับผมสิ่งสำคัญเลยที่ผมต้องทำให้เขารู้ว่าการมาเทรนเนี่ยไม่ใช่ว่าวันเดียวแล้วคุณจะบิ้งออกมาเป็นแบบว่านางแบบไม่ได้
แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพวกท่าเนี่ยผมสามารถจัดตารางฝึกให้เขาให้มันเหมาะกับเวลาของเขาด้วยเขาอาจจะมีเวลาว่างอาจจะจันทร์พุธศุกร์ว่างหรืออาจจะว่างทุกวันผมก็จัดให้เขาหมายเลข4พอใจไหมฮะพอใจครับผมโอเคหมายเลขต่อไปครับหมายเลข1อยากจะถามหมายเลขอะไรผมก็ทำหมายเลข2ครับเพราะว่าอะไรถึงอยากจะถามเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นเทรนเนอร์เพื่อดึงดูดสาวๆดึงดูดผู้หญิงว่างี้ผมถามว่าสมมติวันนึงมีผู้หญิงคนนึงมาหาแล้วบอกว่าอาเบอร์2อ่ะกูเนี่ยเป็นเจ้าของร้านทองนะติงอาม่ามีหลังเยอะนะอ้วยอยากออกกำลังกายนะอ้วยไปลำไทยเก๊กสวงลมนี่ไม่พอจะทำยังไงครับจะแนะนำยังไงคือผมเอาแต่ผู้หญิงก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นลูกค้าเนี่ยผมก็ต้องเทรนให้เขาเต็มที่เหมือนกันเพราะเขาเป็นคนแก่ผมก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษดูว่าอะไรที่เขาทำได้และอะไรที่เขาทำไม่ได้อะไรที่ฝืนเกินไปหรืออะไรที่เขาพอไหวอาจจะไม่ฝืนเขาอะไรไม่ไหวผมจะคอยเซฟเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะโอเคกับผมพอใจไหมฮะก็พอใจครับโอ้ผมไม่ได้ป้าผู้หญิงคนเดียวนะที่ผมพูดเลยว่าผมไม่ได้อยากฟังคำตอบผมอยากดูวิธีตอบคำถามเขามากกว่าก็เป็นการลองเชิญครับใครมีทริคอะไรนัดกันออกมาครับผมหมายเลขต่อไปใครจะถามผมครับหมายเลข3อยากจะถามหมายเลขอะไรครับนั่งข้างๆเหมือนได้กลิ่นไอความชั่วทำไมถึงอยากจะถามหมายเลข4อย่างที่บอกครับมันมีรังสีอะไรบางอย่างกลิ่นไอความชั่วมันโชยเข้าจมูกตลอดเลยผมไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับอาจจะโกหกผมก็ได้ไงใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแค่อยากรู้ว่าถ้าสมมติคุณเลือกได้เนี่ยระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงคุณจะเลือกเทรนเพศไหนมากกว่ากันผู้หญิงเลยครับเพราะอะไรผู้หญิงเพราะว่าผมเทรนแล้วผมรู้สึกผมมีความสุขใครบ้างเทรนผู้ชายแล้วมีความสุขครับผมใช่เทรนผู้หญิงเนี่ยอย่างน้อยได้สัมผัสได้นิดนึงก็ยังอันนี้เป้าหมายนะฮะไม่ได้เป้าหมายครับแต่มันเป็นผลพลอยได้ครับแนะนำไปรัชดาเลยก็ได้ครับเฮ้ยมันเป็นหน้าที่การงานครับบางทีเราก็ต้องมีบ้างครับเวลาเรามองเนี่ยเราเทรนเนี่ยเราก็รู้สึกแบบอยากเทรนเขาครับเพราะว่าเขาหุ่นดีไม่ว่าเขาจะเล่นท่าไหนท่วงท่าไหนเราก็รู้สึกว่าโอ้โหหุ่นคนนี้ดีมากหุ่นคนนี้ดีมากหน้ามองมันหน้ามองเราเห็นแล้วมันชื่นตาอีหีแต่ละท่านก็ได้ตั้งคำถามกับคนที่ตนเองสงสัยกันไปแล้วผมเลยยังมองไม่ออกจริงๆว่าใครคือแกะแล้วใครกันที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในช่วงแรกกันล่ะครับผมมองว่าเบอร์2ด้วยเรื่องของการตอบคำถามด้วยการพูดแนะนำตัวเขาดูค่อนข้างเกรงๆด้วยการแนะนำตัวสายตาท่าทางของเขาเนี่ยมันดูมีอะไรแฝงอยู่ข้างในครูที่สอนพวกศิลปะป้องกันตัวน่าจะต้องมีความคล่องตัวเวลาการพูดเขารู้สึกเหมือนแบบว่าดูไม่ค่อยหนักแน่นในคำตอบทั้งสรีระเขาความคล่องตัวเขาหลายๆอย่างแล้วก็คำพูดคำจาเขาดูแล้วมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับหลอกแหลกรู้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมถึงมั่นใจว่าหมายเลข2เป็นแกะครับเอาละสิครับกลายเป็นหมายเลข2ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะด้วยบุคลิกที่ดูไม่เหมือนเทรนเนอร์และการตอบที่ดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนกันหรือไม่ว่าหมายเลข2คือแกะที่ปลอมตัวมาช่วงหน้ามาจับแกะกันต่อครับเอาละครับทั้ง4ท่านเราจะทำการโหวตคนที่ท่านคิดว่าน่าสงสัยที่สุดออกมาปฏิบัติภารกิจอย่างเชิงกับเราเอเจนต์ครับขอกระดาษกับปากกาหน่อยดูทั้ง4ท่านครับถ้าพร้อมแล้วเชิญโหวตชูผลโหวตขึ้นมาครับหมายเลข1โหวตหมายเลข2หมายเลข2โหวตหมายเลข4หมายเลข3โหวตหมายเลข2หมายเลข4โหวตหมายเลข2หมายเลข2ครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยในรอบนี้1 3 4ถึงคิดว่าเป็นเขาครับผมว่ามันดูลนไปครับในการคำตอบหลายๆอย่างครับผมว่าเขาน่าจะเหมาะกับการเตะต่อยมากกว่าครับไม่น่าจะเหมาะกับการวางโปรแกรมในการออกกำลังกายดูจากหน้าตาครับหน้าตาน่าจะเหมือนแบบนักมวยอะไรเงี้ยฮะผมเขาได้วิ่งลากยางตอนเช้าอะไรเงี้ยครับใส่ต้นกล้วยหรือเปล่าผมว่าคำตอบเขาอาจจะเท่าที่ฟังดูถึงตอนนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นคำตอบที่นึกเอาก็ตอบได้คิดว่านะส่วนตัวแต่คิดว่าอ่ะก็อยากดูว่า
เดี๋ยวถ้าลองสอนดูว่าจะเป็นยังไงเรียนมือใหม่แง่ครับด้วยการตอบคำถามและบุคลิกที่ดูไม่ใช่เลยทำให้หมายเลข2ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนั่นเองและภารกิจคืออะไรกันล่ะครับเชิญมาปฏิบัติภารกิจกับเราหน่อยวันนี้เราจะมีลูกค้าคนหนึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักตัวเองอยากจะมีหุ่นรูปร่างที่ดีขึ้นกว่านี้เอาขอเชิญหน่อยฮะนี่จะมาต่อยผมเลยไหมเนี่ยครับอันนี้ดูจากทรงมันเนี่ยน่าจะเป็นพวกเอ็กโตมอร์ฟนะครับเอ็กโตมอร์ฟคือร่างกายที่เผาผลาญเร็วแล้วจะไม่สามารถร่างกายมีกล้ามแบบใหญ่โตขนาดนี้ได้ยากเอ็กโตมอร์ฟเนี่ยครับตัวผมอยากออกกำลังกายไม่ได้อะออกได้ครับแต่ว่าคุณต้องเล่นในปริมาณน้ำหนักที่สามารถเล่นได้อย่าเล่นในหนักเกินไปเพราะว่าร่างกายมันจะบาดเจ็บเหมือนในหนังไหมในหนังอะที่มันไปฉีดยาแล้วมันแบบตัวใหญ่เป็นอันนั้นอันนั้นกลับไปอยู่แล้วเอาหรอครับแล้วถ้าคุณฉีดยาไปอยู่แล้วเอาหรอครับไออันนี้คุณไม่ต้องเล่นหรอกครับผมคุณเอาไอ้พวกนี้ก่อนเพิ่มกล้ามเนื้อก่อนได้โอเคโอเคนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับน้ำหนักอย่างคุณไม่น่าเล่นแบบหนักนะคุณต้องค่อยไล่น้ำหนักไปนะครับมาถึงเล่นหนักเลยไม่ได้ครับผมคุณหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยหนักตอนนี้ครับ45โลครับหมายเลข2ใจเย็นอย่าล้นสิไม่ล้นกำลังคิดอยู่ครับว่าทำยังไงดีมีเวลาเพราะว่าเพื่อนผมส่วนใหญ่จะอ้วนที่ให้มาจะพาไปเตะดีครับหรือจะพาไปเตะดีครับเตะไม่เป็นครับเนี่ยผมเตะระวังล่วงใส่หัวมันเด้อเรากล้ามแขนก่อนแล้วกันนั่งทางขาเนี่ยนะเอาให้มันเซฟตรงข้อศอกไว้ไว้ตรงช่วงเซฟข้อศอกโอ้โหสายลีนสายลีนแล้วสั่นแล้วสั่นแล้วกล้ามขึ้นข้อมือข้อมือดีๆครับข้อมือตรงๆครับข้อมือตรงแล้วค่อยขึ้นนะ3ให้ได้สัก10ทีครับ10หรือ12ทีสัก4เซตอ่ะครับต่อวันหือรู้สึกได้แล้วกล้ามพวกนี้คุณจะขึ้นมาแต่คุณต้องกินให้ถึงด้วยนะครับแล้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอกินกินนี่กินยังไงดีอ่ะกินนี่ควรจะกินพวกโปรตีนพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าซื้อโปรตีนเสริมพวกเวย์อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับแต่ก็คือที่ผ่านมามันไม่มีอะไรจะกินไงผมไม่อยากกินกระดิ่งนะครับดูสภาพนี่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นพวกบอดี้เวทมากกว่าครับแล้วครับวิดพื้นเป็นไหมครับเนี่ยวิดพื้นนะครับทำไงครับมีคงมีขันมีกระป๋องกระป๋องไหมล่ะจะเป็นยังไงครับวิดนะถ้าเป็นผู้หญิงผมจะเทได้ดีกว่านี้เนี่ยเอาสมมุติว่าเป็นผู้หญิงสิโอ้ยจินตนาการยากสภาพเนี่ยทาประมาณหัวไหล่ครับกลางออกจากในหัวไหล่นิดนึงทำให้ดูนะครับนี่นะครับครับถ้าคุณไม่ไหวนะครับคุณเอาเข่าลงอย่างนี้ก็ได้ครับแล้ววิดให้เหมือนผู้หญิงผู้หญิงทำแต่ถ้าคุณไหวคุณเอาขาตรงแขนยาวแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนใจเย็นใจเย็นแขนออกมานิดนึงครับแขนไหนครับเอาไปลงนิดนึงครับตรงนั้นครับถ้าคุณไม่ไหวเอาเข่าลงก่อนครับเข่าลงครับลงครับแล้วก็เอาตัวลงไปครับเกือบแตะพื้นนะครับดึงขึ้นด้วยครับขึ้นเลยครับขึ้นครับไม่ต้องแข็งขนาดนะครับก็ไม่บอกสิบอกนี่เป็นเทรนเนอร์จริงป่ะเนี่ยดุจังเลยอันนี้คือการดิ้นพื้นนะครับครับผมได้กล้ามช่วงแขนช่วงไหล่ครับช่วงหน้าอกนิดนึงเล็กน้อยครับผมยืนอันนี้คุณต้องไปทำที่บ้านนะครับวันละเท่าที่คุณไหว4เซตให้ผมไปทำที่บ้านนี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับเพราะว่าผมทำแล้วที่วิทเท่าที่ผมไหว4เซตครับแต่อย่างมากก็20ก็ยังดีแล้วอย่างนี้มันแล้วอย่างนี้นะครับเขาจะมาฟิตเนสเปลี่ยนนะแต่เขาต้องกินด้วยครับเกือบสภาพแล้วเขาไม่น่าจะไหวไม่น่าจะเกิน2ทีนะถ้าเขาเล่นท่านี้เขาไม่ต้องมาฟิตเนสก็ได้นะครับก็ผมไม่ได้เทรนในฟิตเนสเท่านั้นผมเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยผมเทรนตามส่วนสาธารณะอย่างนี้คุณก็ต้องไปเทรนที่ห้องได้เลยได้สาวๆเนี่ยประจำถ้าผมเล่นเงี้ยคุณกลับไปนั่งที่เดิมก่อนให้เบอร์สี่มาสอนก่อนมาท่าทางลูกค้าคนนี้จะไม่ค่อยพอใจกับการเทรนของหมายเลข2เท่าไหร่งั้นเราไปดูการเทรนของหมายเลข4เลยว่าจะมีอะไรมาเทรนให้กับลูกค้าสุดกวนของเรานั่งก่อนเลยครับนั่งก่อนเลยนั่งค่ะนั่งนั่งนั่งไหวไหมถือดูสิไหวดิผมให้คุณถือเฉยๆอ้าวยืนขึ้นครับผมยืนขึ้นครับผมอยากรู้ว่าคุณถือไหวหรือเปล่าไหวไหวคู่กันครับผมถือคู่กันครับหยิบศอกไว้หยิบศอกไว้พับแขนขึ้นมาพับแขนขึ้นมาครับสอกไว้พับลงไว้พับลงครับพับขึ้นหายใจออกก่อนแน่นๆได้ไหมครับพับลงเข้าก่อนแน่นๆได้ไหมครับได้ครับหายใจเข้าขึ้นครับผมหายใจออกครับหายใจออกให้ดึงขึ้นมาขึ้นโอ้โหลิ้วกล้ามลิ้วเส้นเลือดมันมัดๆเลยนะดีครับผมดีครับปกติเนี่ยคุณกินอยู่ประมาณระดับไหนครับปกติกินแล้วกินอะไรบ้างครับต่อวันนึงเนี่ยกินข้าววันละจานครับกินข้าววันละจานนั่นแหละครับสรีระถึงจะเป็นอย่างนี้ไงครับจานดาวเทียมไงครับจานดาวเทียมเขาบอกว่ากินแต่ข้าวแบ่งเป็นมื้อเอานะครับคือคุณกินอาหารได้เลยครับปกติเลยครับคุณเป็นคนผอมอยู่แล้วสรีระคุณผอมได้อยู่แล้วกินอะไรบ้างครับกินอะไรบ้างกินได้เลยครับขาหมูคุณกินไปเลยคุณอยากใหญ่ผมมีแนะนำนิดนึงฮะมื้อเช้ากินถ้าไม่ใช่ไรแดงก็สาหร่ายฮะจะช่วยคนไม่ใช่หมอสีอุปกรณ์พวกนี้
อยากเล่นน่ะเล่นได้มั้ยเล่นได้ครับผมจักรยานนี้ก็เล่นได้ครับ1เลยจักรยานทําไมจักรยานน่ะครับอันนี้เรียกจักรยานแล้วนั่งไงครับไม่ใช่ครับถ้าผมพูดบอกว่าอิเล็กทริคอลคุณก็ไม่เข้าใจครับผมภาษาบ้านๆเราแล้วกันจักรยานครับผมตัวถีบแล้วกันนะครับตัวถีบง่ายเลยเหมือนถีบนะครับครับยังไงครับตัวนี้ถีบถอยหลังอ่ะครับถีบไปข้างหน้าครับผมถีบไปข้างหน้าถีบไปข้างหน้าครับผมจะถีบคุณเลยนะครับโอ้ตายแล้วถีบไปข้างหน้าเลยครับครับผมไปเรื่อยๆเลยครับครับผมเวลาเล่นนะครับพยายามกดส้นเท้าไว้อย่าใช้ปลายเท้าจิกไปเพราะมันจะไปลงที่น่องแล้วคุณจะเจ็บเข่าได้ครับหลังไม่ต้องโก่งนะครับไม่ต้องโก่งครับทำตัวตรงปกติเลยครับครับผมเปลี่ยนครับผมครับโอเคดีครับผมนี่ประมาณนี้นะครับครับผมเริ่มแรกเนี่ยคุณก็มาวอร์มร่างกายก่อนสิ่งสำคัญของการออกกำลังกายเลยพยายามวอร์มก่อนประมาณสัก 5-10 นาทีวอร์มไงครับวอร์มคือตัวนี้แหละครับอ๋อตรงตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ได้ครับวิ่งก็ได้ครับผมวิ่งก็ได้อยากวิ่งไหมครับอยากวิ่งไหมก็มาแล้วมาให้ครบทุกอย่างเลยครับวิ่งก็วิ่งมาครับผมมาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวครับผมเทรนเนอร์คนอื่นเขาสอนเป็นไหมครับลองดูได้ครับเบอร์3เนี่ยครับเก่งมากเอาเบอร์1ดีกว่าเบอร์1จะเซียนได้เห็นการเทรนของหมายเลข4ไปแล้วลูกค้าของเราอยากจะลองเทรนกับหมายเลข1ดูบ้างงั้นเราลองให้หมายเลข1จัดคอร์สเทรนให้กับลูกค้าของเราบ้างดีกว่าครับครับผมปล่อยกับผมอ่ะสภาพนี้เตะขาหักหมดอ่ะดึงเข้าไปขาเขาหักเหรอขาผมนี่แหละครับผมเป็นมั้ยเนี่ยเราวิ่งตามถนนหลวงเนี่ยเจ็บแล้วใช่มั้ยถ้าเครื่องวิ่งทั่วไปเนาะมองอะไรครับสารหายคุณเยอะเหลือเกินนะครับชินไหมไม่ชินอยากมีกล้ามอ่ะอยากมีกล้ามว่าอยากมีกล้ามจริงๆเนี่ยตัววิ่งเนี่ยช่วยให้กระชับแต่ว่าไม่ได้ให้ทำให้กล้ามขึ้นนะฮะนี่หน้ามันน่าจะกระชับอยู่แล้วเนี่ยครับผมว่ากระชับมากนะฮะเชื่อว่าเป็นคนที่กินเท่าไหร่ก็น้ำหนักขึ้นยากไม่ใช่เขาอดอยากเลยครับเป็นไปได้ว่ะประเทศเราก็มีปัญหาเลยพวกนี้เยอะหน้าตาดูโทรมๆนะครับเนี่ยผมว่าเอางี้ก่อนวิธีออกกำลังเคยโดนปกติเคยเตะฟุตบอลไหมครับเตะฟุตบอลเคยโดนลูกเหล็กทุ่มหัวมั้ยเคยครับแต่ลูกเหล็กบุบครับโอ้โหลองท่านี้เป็นประโยชน์มากสำหรับคนทุกอายุเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนที่คนไม่ค่อยเล่นคือขาคนส่วนใหญ่จะเลี่ยงการเล่นขาเพราะว่ากลัวใส่กางเกงไม่สวยบ้างแล้วเดี๋ยวนี้ใส่เดฟใส่อะไรกันผู้หญิงยิ่งไม่เล่นเลยเพราะกลัวมันจะใหญ่แต่ว่าพูดไปให้ผมแนะนำนะให้เล่นขาคือขาฟิตมากผมให้เล่นขาเพราะว่าพอเราแก่ตัวฟังดีนะออกเมื่อไหร่ปุ๊บโทรไปตามผมแล้วกันขาเนี่ยพอเราจะแก่ตัวปั๊บขาจะช่วยรับน้ำหนักแทนจากหลังเพราะหลังเราจะเสื่อมอ่ะเริ่มเลยเอาแล้วเหรอหาไหมครับจะหลับขาหลับแล้วหาจุดโฟกัสครับจุดตรงไหนก็ได้ที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตมองเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณย่อขานี่ออกกำลังกายหรือว่าถ่ายรูปอะหาจุดโฟกัสออกกำลังนี่แหละครับคือมันมีผลต่อการทรงตัวย่อครับลองย่อครับย่อด้วยแขนย่อด้วยขาต้องหอบหน่อยไม่ใช่หรอครับผมชิดเกินไปนะผมความกว้างประมาณไหล่ผมว่าไหล่เขาไม่ได้กว้างมากนะฮะก็วันนี้หนึ่งเก่งตรงหลังล่างครับตรงทิ้งสี่ทิ้งสี่เดาแอนเลยแอนไปข้างหน้าแขนนู่นอย่างนี้ครับเก่งข้างไว้แล้วขึ้นขาจะหักไหมเนี่ยขึ้นเอาแขนมาข้างลำตัวครับมองไปข้างหน้าครับขึ้นอีกครับเข้าใจว่าครั้งแรกมันจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ทำเรื่อยๆจะชินแล้วท่านี้ฟิตใช่ครับแม่ชอบออกกำลังกายที่เฮ้ยแหมเบอร์หนึ่งพกแหนมมาด้วยนะครับใหญ่ครับย่อต่อดีกว่าย่อต่อเกรงบั้นท้ายครับผมเดี๋ยวผมเรื่องบั้นท้ายมาแล้วผมส่งให้เบอร์3เลยแม่อะไรกันล่ะครับเนี่ยยังเทรนไม่ทันครบหลักสูตรเลยย้อนให้หมายเลข3มารับช่วงต่อแทนซะอย่างนั้นงั้นเราลองให้หมายเลข3มาโชว์การเทรนเลยก็แล้วกันเอางี้ดีกว่าครับผมไม่ค่อยชอบเทรนผู้ชายโดยใช้ขาในการเทรนเดี๋ยวนี้นะแนะนําให้ใช้เครื่องเลยว่ะพบหน่วยก้านได้เห็นแล้วน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะจะบ้ามั้งลูกขนาดนั้นใครยกไหวเดี๋ยวมาลูกเล็กให้ละกันครับผมแนะนําให้ใช้เครื่องดีกว่าครับใช้เครื่องดีกว่าไม่เอาประกันแล้วยังครับโอเคเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับเชิญด้านนี้ครับเชิญครับครับเป็นหรือเปล่าเนี่ยก็คำคำได้ฮะพอคำคำได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นหรือเปล่าอ๋อแหมก็ว่าไปนะสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำคือสมาธิก่อนหลับตาฮะหลับตาหลับตาครับโอเคหายใจเข้าลึกๆครับอย่าลักหลับนะครับอย่าเข้าลึกหายใจออกยาวไม่ทราบนี่คืออะไรครับไม่ทราบมีใครเอาปลาหน้าผมหรือเปล่าเนี่ยกลัวคุณมากครับถ้าผมหลับนะครับโอเคครับพักผ่อนครับหลับได้ยังเนี่ยเชิญพักผ่อนต่อเลยครับผมแนะนำให้คุณนอนดีกว่าฮะผมว่าถ้าคุณเริ่มจากการนอนเนี่ยทุกอย่างคือผมออกร่างกายก็จะฟิตคุณต้องมาสอนผมนี่ครับอ้าวเหรอ
แม่ไม่ได้ลงได้ลายเลยหนีไปแล้วกล้ามหน้าอกครับกล้ามหน้าอกหน้าอกครับสิ่งที่ต้องโฟกัสคือกล้ามเนื้อหน้าอกเพราะฉะนั้นได้ไม่ต้องถอนแต่งกายให้เหมาะสมนะครับจับไว้ครับจับไว้ครับแต่งกายให้เหมาะสมนิดนึงจะหักไหมเนี่ยหันข้อมือออกไปด้านนอกครับหันข้อมือออกไปด้านนอกข้อมือออกไปด้านนอกกลางศอกครับทีนี้ออกแรงครับออกแรงยกขึ้นหายใจออกฝันครับเนี่ยเหมือนมีรถขยะวิ่งมาแถวนี้เนาะฝันแล้วฝันดีครับหัวไตปล่อยตาลงครับช้าๆตาลงช้าๆตาลงคือไงครับตาลงช้าครับปล่อยคลายลงเหมือนเดิมเหมือนจุดเริ่มต้นเหมือนจุดเริ่มต้นผมว่าสองครั้งนี่เหมาะกับการเทรนผู้ชายมากกว่านะครับผมว่าสองครั้งน่าจะพอแล้วสองครั้งพอแล้วครับพอแล้วครับยังไม่ได้ร่างกายยังดูจากสภาพผมว่าพักผ่อนนะครับดีแล้วพักผ่อนเยอะๆครับแค่นั้นพออย่างแรกอย่างที่สองกินข้าวกินข้าวครับใช่ครับอย่างที่สามถึงจะออกกำลังกาย3อย่างนี้ถ้าคุณทำได้เพอร์เฟกต์ล้ำกว่าผมแน่นอนแล้วไปกินข้าวนะครับโอเคถูกป่ะครับไปกินข้าวนะครับผมว่าวันนี้ให้ลูกค้าของเรากลับไปพักผ่อนก่อนจะดีกว่าเพราะถ้าหากโหมมากจนเกินไปเป็นอะไรขึ้นมาจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเอานะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่วิจารณ์การออกมาปฏิบัติภารกิจของหมายเลขสองหน่อยได้ไหมครับมีจุดที่ยืดดูไม่ถนัดอยู่บ้างแต่ผมเข้าใจว่าเป็นสถานการณ์สมมุติผมรู้สึกว่ายังให้คำตอบที่เป็นอะไรที่อาจจะที่ไม่ต้องรู้ก็ได้หมายความว่าไม่ต้องมีความรู้ทางด้านอ่านมาก็ได้เปิดเด่นก็ได้อะไรอย่างงี้หรืออาจจะประสบการณ์ส่วนตัวเพราะผมเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเบอร์2เป็นอาจารย์สอนศิลปะป้องกันตัวจริงเขาก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ในการออกกําลังมาบ้างอย่างนึงเลยคือขึ้นชื่อว่าเป็นอาจารย์สอนผมว่าจิตวิทยาในการสอนเขาน่าจะมีแต่เมื่อกี้ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้ประมาณนี้เออครับผมและยังปักใจว่าเป็นเขาอยู่หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็จากได้เห็นคนอื่นได้นะก็ยังคิดอยู่ยังน่าสงสัยน่าสงสัยครับครับผมหมายเลข3ครับอย่างที่หมายเลข1บอกครับว่ามันด้วยการยังอาจจะออกมาอย่างเชิงด้วยนะครับก็เลยยังดูว่าเอ้ยเขายังทำได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไม่ใช่ตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่หรือเขาอาจจะสับขาหลอกเราอยู่หรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันใช่ครับเรื่องผมก็ดีนะไม่ตัดแขนไปเดียวเลยโอเคได้หมายเลข4ว่าไงผมว่าเขาเหมาะกับการสอนนักกีฬามากกว่าครับเพราะว่าเขาเน้นเป็นทางบอดี้เวทเนี่ยซึ่งบอดี้เวทเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกที่ครับไม่จำเป็นต้องเล่นที่ฟิตเนสอย่างเช่นคุณมาถึงเริ่มที่ฟิตเนสเลยเนี่ยมาให้เล่นบอดี้เวทเลยเนี่ยถ้าสมมติเขาเป็นคนรูปร่างใหญ่ล่ะเกิดเขาอาจเจ็บขึ้นมาเพราะเขาน้ำหนักเขาตัวหนักบอดี้เวทคือการใช้น้ำหนักของตัวเองในการเล่นเวทผมว่าเขายังไม่รู้จักการเก่งกล้ามเนื้อคือยังไงถ้าเป็นสายบอดี้เวทเนี่ยจะเป็นพวกความทนทานของกล้ามเนื้อจะเป็นเหมาะกับพวกนักกีฬาหรือศิลปะป้องกันตัวอย่างที่คุณสอนอยู่นั่นแหละครับตั้งใจว่าผมสอนจังเลยครับเนี่ยรูปร่างคุณให้ได้ครับโอ้ยถ้ารูปร่างผมอย่างนี้ผมว่าคำพูดคำจาอะไรคุณมันมีสะกิดใจให้รู้สึกว่าคุณเหมาะกับการสอนศิลปะป้องกันตัวมากกว่าเนี่ยผมสอนไปผมไม่มานั่งตรงนี้หรอกมาพร้อมด้วยการปฏิบัติภารกิจอย่างเชิงที่ดูไม่ค่อยมีความเป็นมืออาชีพสักเท่าไหร่อีกทั้งการให้คำอธิบายกับลูกค้ายังดูไม่ค่อยชัดเจนเลยทำให้ทั้งสามท่านปักใจเชื่อกันแล้วว่าหมายเลข2คือแกะเป็นครูสอนศิลปะป้องกันตัวที่มานั่งพร้อมตัวอยู่ในวันนี้ช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าหมายเลข2จะถูกบทจับออกไปครั้งเดียวอีกหรือไม่เอาละครับทั้ง4ท่านตอนนี้กลับมาถึงช่วงขังเดี่ยวถ้าพร้อมกันแล้วเชิญบทครับดูผลโหวตขึ้นมาหมายเลข1โหวตหมายเลข4หมายเลข2โหวตหมายเลข4หมายเลข3โหวตหมายเลข4หมายเลข4โหวตหมายเลข2เอาละครับตอนนี้กลับกลายเป็นหมายเลข4ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในรอบนี้นะครับผมเอเจนต์ครับนำตัวหมายเลข4ออกจากห้องเย็นนะครับผมยังไงเขาก็แข็งแรงกว่าคุณเยอะนะครับผมทั้งที่ผมพยายามพูดทฤษฎีหลายๆอย่างแต่เขาคงคิดว่าผมเตรียมมาอะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกขำเหมือนกันครับแต่ผมอยากจะฝากถึงท่านทั้ง3คนเลยว่าผมไม่ใช่แกะแน่นอนคุณเข้าใจผิดแล้วเรื่องของหมายเลข4เนี่ยผมจะติดนิดนึงตรงเรื่องของการลดอาหารอ่ะ
การเป็นเทรนเนอร์ไม่ได้แนะนำให้ใครลดอาหารเวลาที่เราออกกำลังกายเวลาที่เวลาที่เราเทรนสิ่งที่ต้องเพิ่มก็คืออาหารเพราะว่าอะไรเวลาให้เราเทรนร่างกายเราสูญเสียผมดูของร่างกายกล้ามเนื้อถูกต้องกินเข้าไปซ่อมแซมร่างกายถูกสิ่งที่ต้องทำคืออะไรกินอาหารเพื่อไปซ่อมแซมทีนี้เนี่ยการที่เขาบอกว่ามันต้องลดอาหารนะเขาจะไปโฟกัสเรื่องนี้มากผมก็เลยคิดว่ามันน่าแปลกมีแต่นักมวยที่ลดน้ำหนักจริงๆผมว่าที่เขาพูดอะที่ผมไม่โหวตส่วนหนึ่งเพราะว่าลดก็ไม่ใช่อดถูกไหมซึ่งผมว่าคำแนะนำของเขามันก็ยังถูกอยู่ดีถ้าเขาเป็นแกะจริงเนี่ยแสดงว่าต้องทำกันบ้านมาค่อนข้างโอเคเลยตัวอาชีพพีทีเนี่ยแล้วก็ตัวอาชีพของแกะเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าต่างมันใกล้เคียงกันนะเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าสมมติจบวิทยาศาสตร์การกีฬามาเขาก็ต้องรู้ทั้งหมดมันคือมันแตกลายไปได้ว่าเบสิกเดียวกันมันคือเบสิกเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเหมือนกันใช่แล้วคนที่จะสอนศิลปะป้องกันตัวเองมันก็ต้องมีเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายมาเกี่ยวข้องว่าเขาดูเป็นอาจารย์นะผมว่ายังมีบ้างที่แบบขัดกันบ้างแต่ผมก็สงสัยเบอร์สองอยู่เนี่ยหมายเลขสามเรื่องสงสัยเบอร์สองเหรอเพราะอะไรยังครับตัวผมยังเหมือนเดิมครับยังสงสัยเบอร์สี่ให้ผมได้เรียกกันกลายเป็นหมายเลข4ไปซะได้ที่ถูกจับออกไปครั้งเดียวแต่บนโต๊ะก็ยังมีความไม่ไว้ใจกันเองผมว่าตอนนี้เราให้หมายเลข4กลับเข้ามาพูดคุยกับทั้ง3ท่านเพื่อเป็นการแก้ข้อกล่าวหาให้เขาดีกว่าครับหมายเลข4ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างถ้าเลือกผมอ่ะคุณคิดผิดแล้วผมว่าผมคิดถูกนะแล้วเมื่อกี้เขาก็วิจารณ์คุณกันไปต่างๆนานานะครับผมจะเปิดโอกาสคืนกำไรให้คุณโดยการตั้งคำถามครับอยากจะถามหมายเลขอะไรก่อนเชิญหมายเลขหนึ่งครับผมครับเทรนเนอร์ที่ดีและเก่งในนิยามของคุณคิดว่าเป็นยังไงเทรนเนอร์ที่ดีเนี่ยครับก็คือว่าเขาสามารถทำให้คนที่มาเทรนเนี่ยมันรู้ถึงจุดประสงค์ที่เขาต้องการได้เขาอยากจะลดเขาอยากจะฟิตเอ้ยอันนั้นคือเทรนเนอร์ที่เก่งสิคือเก่งคือสามารถทำได้แต่เทรนเนอร์ที่ดีเนี่ยมันก็คือเทรนเนอร์ที่เก่งบวกกับการที่เขาสามารถไม่ได้แค่ทำให้ถึงจุดหมายที่ต้องการเพราะบางทีเราอาจจะจุดหมายเราตั้งใกล้ๆแล้วเราสำเร็จได้แต่มันคือการทำให้สุขภาพของคนคนนึงเปลี่ยนไปทั้งชีวิตครับขอบคุณครับพอใจไหมครับพอใจครับผมหมายเลขต่อไปหมายเลข3ครับถ้าคุณเทรนลูกค้าคนนึงเนี่ยจนมาถึงจุดๆนึงเนี่ยเขารู้สึกท้อและเขาบอกว่าเขาเทรนกับคุณเนี่ยเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเขารู้สึกว่าเขาเทรนเขาเล่นเองก็ได้อะทำไมต้องมีคุณคุณจะรู้สึกยังไงก็อย่างที่คนทั่วไปทราบครับว่าการเป็นพิธีเนี่ยไม่ใช่คือการมายืนนับเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็วางเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงให้เขาในอนาคตแล้วเขาจะเห็นภาพได้ยังไงในเมื่อมันเป็นอนาคตเขาจะรู้สึกมั่นใจได้ไงว่าถ้ายังเล่นกับคุณมันแน่นอนครับอย่างที่คุณเบอร์ซีบอกว่าเราเขาจะเห็นภาพได้ยังไงเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนเป็นการพูดให้เป็นความฝันในอนาคตเราไม่สามารถเอาเมจิกไปเขียนให้เขาเห็นได้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแต่เพียงว่าเราแค่เพิ่มในส่วนของความมั่นใจให้เขาหมายเลขสุดท้ายหมายเลข2นะครับครับคำถามคือว่าถ้าลูกค้าเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเริ่มต้นเทรนกับคุณเลยไม่เคยออกกำลังกายเลยหุ่นแบบไหนครับหุ่นรูปร่างพอดีครับไม่อ้วนเกินไปแล้วก็ไม่ผอมเกินไปถ้าเขาถามเรื่องอาหารคุณเนี่ยว่าควรกินแบบไหนบ้างคุณจะแนะนำลูกค้าคนนี้ได้ยังไงคุณต้องกินคลีนคือลดอาหารน้ำตาลลงแต่ไม่ใช่ให้ขาดเลยคุณสามารถกินได้แล้วต้องดูร่างกายสรีระเขาว่าเขาเป็นแบบไหนเป็นแบบกล้ามขึ้นง่ายไหมหรือว่ายังไงเพราะมันจะมีเป็นแบ่งเป็นหลักเป็นยังไงครับกล้ามเป็นเอ็นโดมอร์ฟเมโซมอร์ฟเอ็กโตมอร์ฟอะไรพวกนี้ครับก็ต้องดูว่าเขาเป็นแบบไหนผมก็ต้องดูการพัฒนาของเขาให้พักเพียงพอพักผ่อนพอไหมกินอาหารถึงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเล่นมากไปเล่นหนักเกินไปแล้วกินอาหารน้อยไปอ่ะผมว่ามันไม่ขึ้นนะบางคนที่ผมเทสให้แทบตายมันเล่นแบบว่ามันเล่นจนผมบอกพอแล้วมันก็ยังโหมอย่างเงี้ยจนแบบกล้ามเนื้อมันไม่ขึ้นผมก็ไม่รู้จะพูดจะมันยังไงมาก็ไม่รู้ว่าแต่ละคำถามของหมายเลข4จะทำให้เขาพ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นครูสอนศิลปะป้องกันตัวหรือไม่ก่อนจะไปทำการจับแกะผมอยากให้คุณฝากอะไรถึงคนที่คิดจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการออกกำลังกายหมายเลข1ครับสุขภาพที่แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการมาเล่นฟิตเนสหรือกีฬาใดๆก็ตามหรือแม้แต่ไอตัวศิลปะป้องกันตัวเองก็ตามมันเป็นสิ่งที่มันช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นพอร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันแปลว่าอยู่กับคนที่เรารักได้นานขึ้นผมคิดว่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นคุณค่าของการออกกำลังกายไม่ว่าชนิดใดก็ตามครับผมหมายเลขสองถ้าให้บอกผู้ชมทางบ้านนะครับผมว่าคุณลุกขึ้นมาออกกำลังกายบ้างนะครับคือผมคิดว่าถ้าคุณอยากจะหุ่นดีคุณก็ลุกขึ้นมาเถอะคือออกกำลังกายหน่อยก็ได้วันละนิดสุขภาพคุณจะดีขึ้นมากครับเพราะว่าผมเห็นคนไทยเป็นโรคกันเยอะมากหมายเลข3ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจก่อนอย่างแรก
อาจจะไปหาอินสปิเรชันจากไหนก็ได้แล้วแต่จะเป็นคนที่คุณชอบหรือไอดอลคุณจากในทีวีอะไรก็แล้วแต่ถ้าทุกคนมีแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยกระตุ้นให้เราเริ่มต้นที่จะทำมากกว่าหมายเลข4ผมอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเพราะว่าคนไทยเนี่ยครับผมว่านะยังรู้สึกว่าหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือมาตามเทรนนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกมาถ่ายรูปถ่ายลงเห็นเขาถ่ายมาถ่ายนู่นถ่ายนี่ครับผมผมอยากให้เขาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายคือง่ายๆสิ่งสำคัญของการออกกำลังกายแล้วครับถ้าคุณไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีผลครับได้เห็นเทรนเนอร์ทั้ง4ท่านให้คำแนะนำและแสดงทัศนคติในเรื่องของการออกกำลังกายกันไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่ามี1คนที่เป็นครูสอนศิลปะป้องกันตัวมานั่งโกหกอยู่ในวันนี้จะใช่หมายเลข4เหมือนที่ทุกคนสงสัยเอาไว้หรือไม่คุณผู้ชมก็ลองพิจารณากันให้ดีๆช่วงหน้าเราจะได้รู้กันแล้วว่า1ใน4คนนี้ใครคือแกะที่ปลอมตัวมาครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการถ้าพวกคุณพร้อมกันแล้วเราจะมาทำการจับแกะหมายเลข1จับแกะหมายเลข2หมายเลข2จับแกะหมายเลข1หมายเลข3จับแกะหมายเลข1หมายเลข4จับแกะหมายเลข2คะแนนเอกฉันท์2คนด้วยกันนะครับผมเปลี่ยนเป้าหมายจากหมายเลข4ไปเลยหมายเลข2หมายเลข3ทำไมคุณอยู่ๆหันมาจับหมายเลข1ครับผมเขาพูดแบบคำศัพท์ต่อสู้ที่ผมไม่รู้จักขึ้นมาผมไม่รู้คืออะไรเลือกไว้ก่อนแล้วกันน่าจะเคยรู้หมายเลข3อ่ะเหมือนเขาศึกษาข้อมูลมามันเลยทำให้ผมมองว่าเขาเนี่ยกำลังเฟกอยู่เพราะข้อมูลเขาค่อนข้างแน่นเท่าที่ผมฟังแล้วเนี่ยค่อนข้างรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นเทรนเนอร์ทุกอย่างแต่มีบางสิ่งบางอย่างเหรอแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมคิดว่าเฮ้ยเขานี่แหละกลิ่นไอความโชคนี้ย้ายมาตรงนี้แหละว่าตรงนี้เนี่ยชัวร์เป็นตุยใช่เอ้าหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่ทำไมถึงยังคิดว่าหมายเลขสองอยู่มันเป็นความรู้สึกครับเขาหล่นเขาหลายๆอย่างแล้วเวลาตอนเขาเทรนเขารู้สึกไม่มั่นใจของไม่มั่นใจในตัวเองครับคนที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยถ้าไม่นิ่งพอเนี่ยลูกค้าจะไม่มีความเชื่อถือหมายเลขหนึ่งครับครับยังคิดว่าเป็นเขาก็ยังคิดว่าเป็นอยู่เอาตรงๆคือใช้ความรู้สึกล้วนๆแล้วผมรู้สึกว่า mix martial art เนี่ยไม่มันไม่น่าจะใช้คำศัพท์ที่ว่าอย่างพี่โจยังรู้จักแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในวงการออกกำลังกายปั๊บผมคิดอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าก็น่าจะยังไงก็ต้องรู้มันแก้งแต่ไม่รู้เปล่าวะผมยังรู้สึกว่าถ้ายังเป็นเทรนเนอร์มือเป็นเทรนเนอร์มือใหม่ผมรู้สึกว่าก็เป็นไปได้ทีมงานอาจจะหาคนเป็นมือใหม่มาหลอกมาอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันตะหงิดใจคือเขาพยายามย้ำอยู่เสมอว่ารุ่นพี่ผมสอนมาซึ่งผมคิดว่าถ้ารุ่นพี่สอนจนผ่านควอลิฟายเป็นเทรนเนอร์ได้แล้วไม่น่าจะต้องอ้างว่าเป็นมือใหม่นั่นคือที่ผมคิดเอาละครับมีเหตุผลมีหลักการทั้งหมดหมายเลขหนึ่งรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่เขาหาว่าเราเป็นแกะก็ผมเฉยๆครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาเอารางวัลคนเดียวอยู่แล้วผมรู้สึกเสียดายแทนคนที่เลือกผิดเกินแล้วครับผมหมายเลขสองรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่ผมโดนเลือกเหรอเออที่เขาว่าเราเป็นแกะก็ดีฮะผมก็รู้ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแกะในวันนี้มีถึง2หมายเลขด้วยกันงั้นเราไปฟังคำเฉลยของหมายเลขหนึ่งก่อนเลยดีกว่าครับหมายเลขหนึ่งคุณเป็นแกะอย่างที่หมายเลข2กับหมายเลข3เขาจับเอาไว้คุณเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวคุณเป็นแกะใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับผมเป็นเทรนเนอร์ตัวจริงเอาตัวจริงครับผมหมายเลข2หมายเลข3พลาดไปแล้วอ่ะได้นำตัวหน่อยครับครับผมชื่อธนพลทับจันทร์นะครับตอนนี้งานประจำทำงานอยู่ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งหนึ่งนะครับอันนั้นคืองานหลักตัวออกกำลังกายเนี่ยเป็นอาชีพเสริมเพราะจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมาทำงานนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์ที่รับทำทุกอย่างเลยออกแบบเอ่ยทำโฆษณาเอ่ยรวมทั้งสอนออกกำลังกายด้วยซึ่งเมื่อก่อนก็หนัก108ครับจริงๆแล้วก็เรื่องจริงหมดเลยใช่ครับมาเรียกได้ว่าหมายเลข2และหมายเลข3พลาดไปแล้วล่ะครับเพราะหมายเลข1เขาคือเทรนเนอร์ตัวจริงเสียงจริงตอนนี้เหลืออยู่เพียง3หมายเลขเราจะไปฟังคำเฉลยจากหมายเลข2ที่หมายเลข1และหมายเลข4จับแกะไว้ดีกว่าครับเอาล่ะครับตาหมายเลข1กับหมายเลข4บ้าง
หมายเลข2คุณเป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะการป้องกันตัวแฝงตัวเข้ามาหลอกเหล่า personal trainer ในวันนี้คุณเป็นแกะใช่หรือไม่เวทก็เล่นนะครับแต่มวยก็สอนครับผมนี่แหละแก่โอ้โหไปอีกหนึ่งไปอีกสี่คุณเป็นใครเป็นไงแนบตัวหน่อยชื่อสุวัฒนาตะการตินะครับคือตัวผมก็ไม่ได้เก่งขนาดว่าเป็นปรมาจารย์แต่ก็สามารถสอนได้คือฟิตเนสเวทผมก็เคยเรียนมาบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดพวกรุ่นพี่ขนาดนี้แต่ก็แบบเทรนให้ตัวเองได้ให้เอากล้ามขึ้นได้อะไรให้ทำงานแบบโฆษณาอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วที่สอนคือวิชาอะไรอ่ะก็ฟรีไฟติ้งครับทั่วไปครับป้องกันตัวทั่วไปครับป้องกันตัวทั่วไปครับสักนิดนึงได้ไหมฮะก็ได้เป็นทิปสักหน่อยแบบว่าสมมุติเบสิกเลยเบสิกเอาสักคนมาก็ได้เหตุการณ์เอาผมก็ได้แบบเหตุการณ์คือว่าส่วนมากเป็นยังไงอ่ะเอาแบบทั่วไปเลยแบบคนดูมีความแบบว่าได้ความรู้ด้วยได้อยู่ๆเข้ามากระชากคอเสื้อบีบคออย่างนี้บีบคอนี้ก็ที่จริงก็มันจะมีจุดให้กดตรงนี้ได้หรือว่ากับกระแทกลูกนิ้วปีได้หรือไม่ก็ถอยเฉยก็ได้ก็คือป้องกันตัวจริงๆในชีวิตประจำวันครับไม่ใช่การออกไปต่อสู้หรืออะไรอย่างนี้ก็หนีได้ก็หนีอะไรอย่างนี้ครับหมายเลข3คุณเป็นใครครับสวัสดีครับผมชื่อมิกครับณัฐวุฒิบุญเกษมครับก็ทำงานหลักๆก็คือการเทรนรับปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพด้านการทานอาหารโภชนาการนิวทริชั่นอะไรทั้งหมดเกี่ยวกับการออกกำลังกายทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่มีหน้าร้านนะก็อาจจะติดต่อกันได้จากทั่วไป Facebook Instagram ทั่วไปครับใช่ครับโอเคหมายเลข4ครับสวัสดีครับผมชื่อตีชื่อเล่นชื่อตีนะครับชื่อจริงชื่อจิรเลศศรีนอครับทำงานเป็นเทรนเนอร์เลยครับอยู่ฟิตเนสที่หนึ่งครับครับผมแล้วที่ไหนบอกได้นะโฆษณาได้เลยอยู่ FBT ครับผมแถวรามคำแหงครับครับผมแล้วก็สอนคาร์ดด้วยเต้นแอโรบิกแล้วก็สอนแอปด้วยครับโอ้โหเอาล่ะครับผมขอบคุณมากนะครับทั้ง4ท่านและวันนี้แกะก็ไม่รอดสายตาของ ทั้ง2หมายเลขนี้ไปได้หมายเลข1กับหมายเลข4เอาเงินรางวัลไปแบ่งกัน 20,000 บาทเคสหน้าเคสต่อไปจะเป็นอะไรเรามาติดตามชมกันต่อไปนะครับผมสายลับจับแกะต้องขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสี่ด้วยจริงๆที่มีสายตาอันเฉียบคมแม้ว่าแกะของเราจะพยายามเนียนมากแค่ไหนก็ตามส่งผลให้การจับแกะของเราในวันนี้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จนะครับคือบอกเลยว่าสนุกมากห้ามพลาดคือบทวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆที่มันมีความขัดแย้งกันมันมีความเข้มข้นเนี่ยมันเล่าเรื่องเหมือนหนังเลยแล้วก็ภาพสวยมากชุดฉากการตัดต่อการเล่าเรื่องดีแล้วก็สนุกมากคือยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่ามันอินมันเป็นอะไรที่แบบน่าดูแล้วก็สนุกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากติดตามนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์10โมงถึง11โมงนะคะพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกค่ะเริ่มส่งเสริมสําแดงให้เห็นเป็นคําตอบสายลับจับแกะทุกวันอังคาร 3:00 น. ทางช่อง1 Workpointสวัสดีครับผมหนุ่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง